บ้านเราไปดูเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบนท้องถนนมีรถคันหนึ่งเนี่ยเขาขับมาแล้วบอกว่าเจอกระบะขนคนงานมาแล้วก็มาปาดหน้าเขาก็เลยบีบแตร่เตือนไป2ครั้งนะคะแต่ปรากฏว่าคนที่อยู่บนรถกระบะเนี่ยหัวร้อนเดินลงมาแล้วก็มีการเดินมาหาเรื่องด้วยนะคะถือเหล็กขู่จะทำร้ายด้วยทีนี้เจ้าของรถคันนี้เขาก็เลยไปแจ้งความเอาไว้แล้วอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์เนี่ยนะคะก็คือรถยนต์คันนี้เนี่ยเขาบอกขับมาตามถนนสุวรรณภูมิ2ไปยังมีนบุรีแต่ว่าช่วงที่ถึงทางแยกออกมอเตอร์เวย์เนี่ยรถกระบะขนคนงานกลับปาดหน้าแบบกระชั้นเลยก็เลยบีบแตร่เตือนไป2ครั้งคู่กรณีไม่พอใจจอดรถเลยนะคะแล้วเห็นไหมคะลงจากรถมาแล้วที่ถืออยู่ในมือเนี่ยคือท่อนเหล็กยาวเกือบ1เมตรค่ะแล้วเดินลงมาด่าคำหยาบคายท้าทายหาเรื่องแล้วจากนั้นก็เดินกลับไปที่รถนะคะเป็นเหตุการณ์ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ซึ่งเช้าวันนี้เจ้าของรถที่โดนหาเรื่องคุณมงคลลิ้วลักษ์ค่ะก็เลยนำคลิปหลักฐานที่โดนหาเรื่องเนี่ยไปแจ้งความที่สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็บอกว่าสาเหตุที่บีบแตรเพราะว่าต้องการเตือนให้ระวังแต่กลับโดนหาเรื่องนะคะยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยตกใจก็กลัวว่าจะโดนทำร้ายแล้วก็ทำลายทรัพย์สินก็เลยยกมือไหว้ขอโทษไปทีแรกเนี่ยคิดว่าเรื่องจบแต่ว่าคู่กรณีขับตามมาแล้วก็ยังหักพวงมาลัยมาเบียดรถมาทางรถของเขาด้วยแล้วก็เปิดกระจกท้าทายอีกก็บอกว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีความเสียหายอะไรแต่ว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเป็นอันตรายกับคนอื่นก็เลยมาแจ้งความไว้แล้วก็ไม่อยากให้ไปก่อเหตุแบบนี้กับใครอีกค่ะจังหวะที่ผมเห็นเนี่ยเขาทับเส้นปาดหน้าผมก็เลยบีบแตรไป2ครั้งเพื่อเตือนว่าเฮ้ยระวังผมหน่อยอะไรเงี้ยผมไม่พอใจจากคลิปนะฮะก็จอดรถก็ทำแสดงพฤติกรรมตามที่คลิปเห็นนะฮะก็ตกใจมากนะแต่ผมก็ทำสติก็พยายามจะเตะคันเร่งอยู่ฮะถ้าสมมติเขาตีจริงคงต้องเหยียบเพื่อจะหนีก็หลังจากเหตุการณ์ปุ๊บเนี่ยเขาก็ว่าตลอดนะจนไปที่ตัวรถเขาเองเขาก็ปิดประตูจังหวะที่ผมออกรถไปทางขวาเพื่อจะมุ่งหน้ามีนบุรีเขาก็ขับรถมาเบียดอีกทีนึงเปิดกระจกเนาะเปิดกระจกแล้วบีบหน้ามึงแน่จริงมึงก็ลงมาโบกมือที่หน้าต่างนะครับแล้วก็พยายามขับรถมาเบียดผมอีกรอบนึงผมก็ออกทางขวานะครับก็อันตรายครับไม่มีฮะก็คืออย่างบอกถ้าทางสังคมก็อยากให้อย่าทำพฤติกรรมแบบนี้นะครับเนี่ยค่ะเรื่องนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบทะเบียนรถคนงานแล้วก็เรียกคู่กรณีมาให้ปากคำนะคะจากนั้นจะเรียกทั้งคู่มาเจรจาไกล่เกลี่ยกันอีกครั้ง